็ต้องบอกว่าในนามของพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะพูดในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มประชุมกันนะแต่ว่าในนามของพรรคก้าวไกลเราก็มองว่าประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตนะครับก็เข้าใจนะครับก่อนหน้านี้ว่าเพื่อไทยเคยได้สื่อสารออกมาแล้วครับว่าแนวทางที่เขาจะใช้ในการแก้ไขปัญหาคือการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมาพิจารณาเรื่องนี้ครับในส่วนพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็ใช้วิธีของเราที่อาจจะแตกต่างออกไปนั่นคือการเสนอร่างพระราชบัญญัติตอนนี้โทษกรรมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามรายละเอียดที่ทางหัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์เคยได้แถลงไว้เนี่ยซึ่งก็ถูกบรรจุในวาระการประชุมสภาเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะเลือกใช้วิธีการดำเนินการที่แตกต่างออกไปนะครับหากในที่สุดมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาจริงๆนะครับแนวทางของพรรคก้าวไกลก็คือการนำร่างที่เราได้ยื่นแล้วก็ถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาอยู่แล้วเนี่ยก็คงเอารายละเอียดเข้าไปพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการวิสามัญเช่นกันเพื่อพยายามที่จะที่บ้านที่เล็กและผมก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองสภาทั้งที่เป็นหมอและสิ่งต่างๆคือผมว่าอย่างที่คุณวิทย์ผมเรียนไว้นะครับถ้าเป็นในมุมข้างกันเราก็มีร่างพร้อมแล้วนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีร่างของทางกลุ่มในชาติแล้วก็หน้าร่างถูกสื่อถึงพรรคกลุ่มถูกสื่อเข้ามาเช่นกันแต่มันปากกันเหลือในสีบ้างก็ส่วนที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ของข้าวกันประจุเข้าวาระถูกจัดการด้วยเช่นกันแต่ว่าในส่วนอื่นที่อยากจะมีร่างต้องมาใช้วิธีการในการตั้งและกรรมการวิสามัญขึ้นมาที่ก็ในมุมของเราถ้าเกิดว่าจะพิจารณาเราเลยเราก็พร้อมจะมีนะครับแต่ว่าถ้าในที่สุดแล้วที่ประชุมสภาจะใช้วิธีการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาก่อนนะเราก็จะดำเนินการเอาร่างเราเข้าไปพูดคุยในกรรมการวิสามัญมีการตั้งคณะกรรมการที่จะขึ้นมาเข้าไปก็พร้อมที่จะร่วมใช้ไม่ได้เป็นคำอะไรคือผมคิดว่าเราก็เข้าใจว่าเป็นวิธีในที่รัฐบาลจะเริ่มดำเนินการแล้วก็เราคงต้องพยายามใช้พื้นที่นั้นเต็มที่ในการนำเสนอหลักคิดและข้อเสนอของร่างของเราและก็หวังว่าจะทำให้ร่างของเราเมื่อถูกพิจารณาในสภาครั้งแรกได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเราก็เข้าใจดีว่าถ้าจะผ่านความเห็นชอบสภาผู้แทนได้เนี่ยเสียงของสองสภาเข้าไปเราก็ไม่พอและเราก็จำเป็นจะต้องมีการพูดคุยนะครับกับพรรคท่านอื่นๆทั้งในซีฝ่ายค้านและซีรัฐบาลให้ความเห็นชอบครับคือว่าหลังจากก็ยังมีเรื่องของมาตรา2ที่เป็นประเด็นหลักไว้ที่เป็นการแบบแยกทางไม่ได้รวมรูปของการเรื่องการคือเราก็ต้องยืนยันความเดิมนะครับว่าร่างที่เราเสนอไปเนี่ยหลักเขตก็คือการพยายามใช้ยุทธศาสตร์คดีที่มีมูลเหตุจูงใจในสังการเสนอของรัฐบาลเนี่ยเนี่ยถ้าเราไปดูตัวร่างกฎหมายของเราก็จะไม่ได้ระบุถึงฐานความผิดใดนะครับความผิดเป็นการเฉพาะแต่เราจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งข้อประกอบไปด้วยตัวเองเพื่อมาร่วมพิจารณากันในแต่ละกรณีว่ากรณีใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นคดีที่เรามองว่าหรือว่าที่คณะกรรมการมองว่ามีมูลเหตุจูงใจมาจากการแสดงออกเป็นการงานครับนี่ก็เป็นสิ่งที่หลักฐานที่เรายึดถือในการทำงานครับต่อความจริงแล้วที่เราเสนอแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าความจริงแล้วถ้าเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องแค่เรื่องการตรวจสอบเฉพาะเนี่ยแต่ถ้าเราพูดถึงฐานความผิดใดความผิดอื่นก็ตามในฐานความผิดใดความผิดอื่นก็อาจจะมีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงการลงทุนที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นเช่นผมยกตัวอย่างการฝากถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้าเราย้อนไปในช่วงโควิดก็เห็นว่ามีการฝากถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงการแล้วก็มีการฝากถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแสดงการลงทุนดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าแนวทางที่น่าจะแก้ไขปัญหาได้คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาแต่ละกรณีเป็นเคสแล้วเป็นไปตามครับนี่จากคำวินิจฉัยของศาลแล้วมีที่ดีขึ้นตอนนี้คือผมคิดว่าเรายืนยันคำเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืดโทษกันที่นะครับหรือว่าปัญหาที่เรามองเห็นเดียวกันประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ที่เราบอกร่วมต้องการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความไม่ชัดสารก็ดูก็จะเป็นข้อมูลประกอบนะครับว่ามีการวางแผนหรือว่าแนวทางในการต่างทางอะไรนี้เนี่ยอย่างไรที่สามารถสำเร็จได้บ้างครับก็ผมคิดว่าในส่วนของผู้แยกส่วนคุณจิระผมคิดว่าในส่วนคุณจิระเนี่ยเมื่อวานก็เข้าใจคุณจิระก็ได้รับให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าได้รับสารมาจากเจ้าหน้าที่จริงก็คิดว่าใน
ก็เป็นคำนี้คือว่าคือก็ยกคือรักตัวของก็ให้มีการตรวจสอบนะว่าเอกสารนั้นได้มาเช่นไรหรือว่ามีที่มาไปในส่วนของภาคเนี่ยผมพูดในเชิงหลักการนะครับกรณีที่มีการตรวจสอบสมาชิกของภาคคือพอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคเก้าไกลภาคเก้าไกลเรามีอยู่แล้วจะให้ภาคประชาชนและต่างตรวจสอบการทำงานของสสภาคต่างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีกระบวนการที่ต้องการสั่งความร่วมมือภาคในกระบวนการกฎหมายที่มีการยื่นทำอะไรภาคก็ยินเรื่องความร่วมมือทางมองว่าใครแสดงในฐานะนักการเมืองที่ก็เข้ามาทำงานเพื่อสถาบันการเมืองในฐานะนักการเมืองที่ก็ได้ยินเรื่องปัญหาสิ่งที่ประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะตรวจสอบต่างๆในการเรียนของเราดีกว่าครับผมคิดว่าก็อย่างที่เกิดไว้นะครับว่าถ้ามีการดำเนินการทางกฎหมายขึ้นมาในการจัดการต้องแยกในฐานะคุณจิรัตน์แล้วก็ในฐานะคุณจิรัตน์ผมก็เข้าใจว่าเขาก็ได้กระทำนะก็ความที่ดีของความเป็นสุภาพในการดูแลนี่ครับในฐานะท่านถ้ามีอะไรที่ทางหรือว่ากระบวนการนี่ครับก็ต้องความร่วมมือกับทางเราเขายินดีที่จะร่วมมือกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ